คุณค่าในชีวิตคุณค่าในชีวิตคือสิ่งที่ทุกคนกำหนดไว้ว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายในการหายใจต่อในแต่ละวันงานที่ดีต้องเป็นงานที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองภูมิใจที่ได้ทำงานนั้นงานที่ทำให้เราภูมิใจหมายถึงงานที่เราได้ใช้ทักษะประสบการณ์ของเราแบ่งปันสิ่งที่ดีๆสู่สังคมนะครับการได้รับรู้ว่าความสามารถของเรางานที่เราทำอยู่ในทุกๆวันนั้นสามารถทำให้สังคมดีขึ้นไปพร้อมๆกันได้ยิ่งทำให้เรารู้สึกทั้งภูมิใจในงานและภูมิใจในตัวเองอย่างถึงที่สุดนะครับการเลือกงานที่เราภูมิใจนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนในบทนำหนังสือชีวิตนี้เพื่องานงานนี้เพื่อธรรมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ประยุตโตได้กล่าวถึงการทำงานเพื่ออะไรไว้อย่างสำคัญยิ่งเลยนะครับท่านกล่าวไว้ว่างานเป็นกิจกรรมส่วนสำคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจะดูให้ละเอียดว่าคนเรานั้นใช้ชีวิตกันอย่างไรต้องมาดูเรื่องการทำงานว่าคนคนนั้นทำงานกันอย่างไรดังนั้นความหมายของการทำงานของคนแต่ละคนก็ย่อมทำให้เขามีพฤติกรรมการทำงานเป็นแบบของคนคนนั้นเป็นไปตามความเข้าใจของเขานั่นเองนะครับอย่างแรกซึ่งเห็นชัดที่สุดคนโดยมากมองงานว่าเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพอย่างที่สองคืองานย่อมจะนำชีวิตของเราไปสู่การมีตำแหน่งมีฐานะเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือรุ่งโรจน์และได้รับความนิยมนับถือแต่ความหมายของงานอย่างที่สามก็คือเป็นสิ่งที่แปรสภาพชีวิตของคนนั้นให้มีชีวิตที่แตกต่างดำเนินชีวิตต่างกันไปและมีสภาพความเป็นอยู่แตกต่างกันหมายความว่างานเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตนหรือเรียกว่าการทำงานก็คือการพัฒนาตนกล่าวคืองานเป็นสิ่งที่พัฒนาชีวิตของคนเราให้มีความสามารถให้มีความเชี่ยวชาญมีความเก่งกาจในทางใดทางหนึ่งเป็นสำคัญนะครับแม้ในเรื่องทางจิตใจหรือในทางคุณธรรมงานก็เป็นเครื่องมือฝึกฝนคนทำให้คนเรามีความขยันมีความอดทนทำให้มีระเบียบวินัยมีจิตใจเข้มแข็งด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับแนวทางการดำเนินชีวิตและการทำงานวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ของรองศาสตราจารย์สุรชาติเกียรติประสิทธิ์นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองกระผมรองศาสตราจารย์สุรชาติเกียรติประสิทธิ์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีบทบาทและหน้าที่เป็นครูอาจารย์นักวิชาการและศิลปินดังนั้นจำเป็นต้องทำหน้าที่ดังกล่าวให้ครบถ้วนและรอบด้านให้เต็มสมรรถภาพที่สุดเพื่อเกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเป็นอานิสงส์ต่อนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันเป็นเรื่องแรกเพื่ออนาคตการดำเนินชีวิตของตนเองจะได้มีจิตใจเกิดความปิติสุข
ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเรื่องที่สองนี่คือศักยภาพแห่งพุทธิปัญญาที่กระผมมีความศรัทธาเพื่อเติมเต็มพลังของชีวิตให้เกิดสาระที่สุดดังนั้นกระผมต้องทำหน้าที่ต่างๆอย่างถูกต้องและชอบธรรมมีอยู่ด้วยกัน4ประการดังนี้ประการที่1บทบาทครูอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ทางทัศนศิลป์แก่นิสิตนักศึกษาซึ่งความรู้มีทั้งที่เป็นศาสตร์และเป็นศิลปะควบคู่ผสมผสานกันไปอย่างประสานกลมกลืนประการที่2ความรู้ที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะนั้นจะต้องเกิดขึ้นมาจากศักยภาพแห่งสติปัญญาของครูอาจารย์ที่มุ่งแก่นสาระสำคัญในบทบาทนักวิชาการผู้ซึ่งได้สร้างสรรค์องค์ความรู้ทางทัศนศิลป์ทั้งด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติงานองค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลปะควบคู่กันไปนี้อาจกล่าวได้ว่ามีอยู่ในรูปแบบทฤษฎีกับการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ร่วมกันอย่างเป็นองค์รวมโดยไม่แยกออกจากกันอย่างสิ้นเชิงได้โดยเด็ดขาดและถือว่าเป็นองค์ร่วมระหว่างประสบการณ์การเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าของครูอาจารย์นักวิชาการผสานกับศักยภาพของศิลปินทุกบริบทเหล่านี้รวมกันและร่วมกันอยู่ในบุคคลคนเดียวกันในลักษณะคละเคล้าหรือสลับหมุนเวียนเปลี่ยนไปต่างกรรมต่างวาระในแต่ละโอกาสของกาลเทศะเป็นสำคัญเป็นประการที่3ดังนั้นการบูรณาการบทบาทและหน้าที่ทั้งด้านองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและทางภาคปฏิบัติมาหลอมรวมกันจนเกิดเป็นนวัตกรรมความรู้อย่างใหม่ขึ้นสามารถพัฒนาออกไปนับว่าเป็นความจำเป็นต่อวิถีทางการดำเนินชีวิตของครูอาจารย์นักวิชาการและศิลปินอย่างสำคัญเป็นเครื่องพิสูจน์ศักยภาพแห่งพุทธิปัญญาความรู้ความสามารถของครูและศิลปินอย่างแท้จริงนี่คือประการที่4การวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ทั้ง3ชุดรวมทั้งการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ชุดอื่นๆที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นล้วนมีนิยามความหมายส่องแสดงศักยภาพแห่งพุทธิปัญญาในการดำเนินชีวิตของนักสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ที่มีบทบาทในความเป็นครูเป็นอาจารย์ทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านทัศนศิลป์แก่อนุชนคนรุ่นหลังที่เข้ามาศึกษาทางด้านศิลปะและทัศนศิลป์ด้วยการนำประสบการณ์การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์มาจัดเป็นหมวดหมู่หรือแนวทางขั้นตอนบันทึกเป็นระบบเนื้อหาสาระและแปรประยุกต์ออกเป็นหลักการทฤษฎีทางวิชาการเพื่อตระหนักถึงคุณค่าและสัมฤทธิผลการศึกษาการค้นคว้าการทดลองในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์อย่างแท้จริงที่กล่าวมาทั้งหมดคือความนำของการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ทั้ง3ชุดนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกระผมที่ได้แสดงบทบาทหน้าที่ทั้งครูอาจารย์นักวิชาการและศิลปินทางด้านทัศนศิลป์อย่างประสานสอดคล้องในคันลองเดียวกันตามศักยภาพแห่งตนบทบาทหน้าที่นักปฏิบัติงานทัศนศิลป์โดยทั่วไปแล้วเรียกกันว่าศิลปินเป็นศิลปินทางด้านทัศนศิลป์มีความหมายอย่างจำเพาะเจาะจงเพราะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติงานทางด้านทัศนศิลป์ส่วนรูปแบบและเนื้อหารวมทั้งการนำเสนอและการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์นั้นประกอบกันด้วย2แนวทางด้วยกันดังต่อไปนี้แนวทางที่1ศิลปินมีแนวทางการทดลองการศึกษาค้นคว้าเป็นไปอย่างกว้างๆแบบทั่วไปเพื่อเป็นการลองผิดและลองถูกต่อการค้นหาแนวทางของตนเองให้สำเร็จให้จงได้อาจก็เรียกว่า
เป็นวิธีการศึกษาการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์อย่างเป็นไปตามธรรมชาติก็ได้เพราะการค้นพบเจอถึงรูปแบบเนื้อหาและกลวิธีต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั้นเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนเองก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์การทำงานแนวทางของตนเองนั้นได้ต่อไปกับแนวทางที่2การทดลองค้นคว้าศึกษาการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์อย่างจำเพาะเจาะจงและจงใจจัดสรรเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามวัตถุประสงค์ความต้องการของศิลปินมีเจตจำนงอย่างแท้จริงอาจเรียกว่าแนวทางจงใจและจัดสรรให้เกิดขึ้นเป็นไปตามเจตจำนงโดยเฉพาะกล่าวมานี้นับว่าแนวทางที่2เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งองค์ความรู้การวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ของกระผมอย่างสำคัญมากกว่าแนวทางที่1เพราะว่ากระผมมีการวิเคราะห์พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อนำไปสู่การสังเคราะห์ให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาจากประสบการณ์เกิดการพัฒนานำไปสู่การจัดเป็นหมวดหมู่ความรู้ความเข้าใจมีระบบระเบียบขั้นตอนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติอย่างชัดเจนโดยการทำงานอย่างมีระบบมีหลักการหรือทฤษฎีนี้เองจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกับการทำงานวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ของตนเองอย่างถ่องแท้พุ่งเจตจำนงเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจใหม่ออกไปให้แก่วงการวิชาการหรือการเรียนการสอนทางด้านทัศนศิลป์ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นดังนั้นนักปฏิบัติการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ถ้าสามารถประยุกต์ศักยภาพของตนเองที่เป็นนักวิชาการครูอาจารย์และศิลปินได้อย่างเหมาะสมลงตัวแล้วนั่นย่อมเป็นเครื่องประจักษ์ว่ามีความรู้ความสามารถทั้งในศาสตร์และในศิลปะด้วยการรู้จักพลิกแพลงประยุกต์บูรณาการพบองค์ความรู้ใหม่ๆมีความกลมกลืนกันอย่างพิสดารในที่นี้กระผมหมายถึงนิยามของการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ทั้ง3ชุดของกระผมซึ่งประกอบไปด้วยชุดที่1ชุดพุทธฉัพพันนรังสีศิลปานุปัสสนาฉัพพันนรังสี The Star with Six Grace of Buddha Form Art Inside Knowledge Practice ชุดที่2ชุดสังขารการปรุงแต่งอัตวิสัยวิปลาสของบุคคลสู่การสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์สังขารา The Manipulation of the Person's InsanitiesTo the creation of poetic visual arts. ชุดที่3ชุดสังขารการปรุงแต่งประสบการณ์แห่งบุคคล The creation of visual arts. Mental formations. สังขารา The form of an individual experience. ซึ่งเป็นทุนการสร้างสรรค์ศิลปกรรมทุนศิลป์พีระศรีครั้งที่19ประจำปีพ.ศ. 2562ของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรการแสดงผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ทั้ง3ชุดนี้เรียกว่านิทรรศการ3ชุดผลงาน
ร้างสรรค์ทัศนสินกวีนิพนธ์ทัศนเมธีร้อยกองวจีสุนทรียรสอลังการจัดขึ้นระหว่างวันที่15ธันวาคมพ.ศ.2564ไปจนถึง15มกราคมพ.ศ.2565ณห้องแสดงนิทรรศการศิลปกรรมชั้น1หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอาคารวิสุทธิกษัตริย์มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาราชการยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ส่วนที่พิเศษของการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ชุดนี้ก็คือว่ากระผมได้บูรณาการร่วมกันระหว่างงานทัศนศิลป์กับงานบทกวีทัศน์หรือกวีนิพนธ์ซึ่งเป็นผลงานของกระผมเองทั้งหมดนำมาเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์กันทั้งรูปแบบเนื้อหาและแนวคิดตลอดจนกลวิธีอุปกรณ์หลากหลายมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ปรากฏเอกภาพทางสุนทรียภาพอย่างพิเศษมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สวัสดีครับผมอาจารย์สุรชาติเกตประสิทธิ์จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมทุนศิลป์พีระศรีครั้งที่19ประจำปี2562นะครับซึ่งผมก็ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับพิจารณาให้ได้เป็นหนึ่งในจำนวน7คนที่นำเสนอโครงการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทุนศิลป์พีระศรีครั้งที่19ปทุนนี้เป็นทุนที่มหาวิทยาลัยศิลปากรตั้งขึ้นเพื่อจะสนับสนุนให้กับศิลปินนักวิชาการครูอาจารย์ทางด้านศิลปะได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานศิลปะใช้เวลา1ปีมีงบประมาณให้นะครับก็จัดมา19ครั้งก็คือปีละครั้งก็คือ19ปีนะครับคุณสมบัติก็คือมีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเป็นศิลปินอิสระทำงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการศิลปะอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีการนำเสนอเผยแพร่สู่สาธารณะมาโดยตลอดโดยคณะกรรมการก็พิจารณาว่าน่าจะเป็นคนที่สามารถจะมีรูปแบบมีเนื้อหามีวิธีการที่จะสร้างงานศิลปะในลักษณะที่เป็นของตัวเองก็เลยให้เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ศิลปินอิสระหรือผู้ที่สร้างสรรค์งานศิลปะที่มีอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปเนี่ยนำเสนอโครงการว่าใน1ปีที่เขามีงบประมาณมีพื้นที่มีโอกาสที่จะให้สร้างสรรค์ศิลปะแล้วก็แสดงผลงานศิลปะโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรที่หอศิลป์เนี่ยนะครับว่าจะทำอะไรบ้างนะครับของผมก็เสนอเป็นโครงการงานทัศนศิลป์กวีทัศน์ในหัวข้อเรื่องชุดสังขารการปรุงแต่งประสบการณ์แห่งบุคคลนะครับชื่อชุดก็เกี่ยวข้องศัพท์เฉพาะทางทางด้านศาสนาก็คือเกี่ยวกับสังขารการปรุงแต่งนะครับก็เป็นเนื้อหาในความคิดที่ผมสนใจทางด้านศาสนาพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้สำหรับในการที่จะดำเนินชีวิตพัฒนาชีวิตจิตใจแล้วก็ปัญญาก็โดยเอาแนวคิดทางพุทธศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งในงานศิลปะและศิลปะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการดำรงชีวิตที่เดินไปแนวทางพระพุทธศาสนานะครับโดยผมนำเสนองานเป็นหนึ่งชุดประมาณ4ชิ้นนะครับก็มีทั้งงานจิตรกรรมแล้วก็บทกวีอยู่ในเนื้อหาเดียวกันซึ่งบทกวีนั้นเป็นตัวเสริมงานจิตรกรรมของผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่นำมาเสนอโดย4ชิ้นนะผมก็จะเสนอในลักษณะที่เป็นมีตัวงานจิตรกรรมซึ่ง เรื่องราวเนื้อหารูปแบบเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางขลังอุปทานขันธ์5อันได้แก่รูปเวทนาสังขารแล้วก็วิญญาณ
ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจของปุถุชนคนเรานะครับใช้ในการติดต่อรับรู้ดูเห็นรับทราบและก็ประมวลความทางด้านจิตใจผมก็เขียนเป็นภาพสัญลักษณ์มีเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจของปุถุชนส่วนด้านข้างนี้ก็เป็นรอบๆก็เป็นบทกวีซึ่งผมก็จะเขียนเพื่อจะให้บทกวีเป็นสื่อทางเนื้อหาแนวความคิดทางธรรมะแล้วก็เกี่ยวข้องกับรูปเขียนประกอบกันไปด้วยนะครับงานก็ประมาณ140เซนคูณ180เซนโดยประมาณรวมทั้งบทกวีนะครับก็ประมาณกว้างประมาณ50เซนซึ่งจะประกอบในส่วนหนึ่งของงานครับทั้งหมดนี้เป็นงานที่ผมเขียนเองทั้งตัวงานจิตรกรรมแล้วก็ตัวบทกวีนะครับอันนี้เป็นลักษณะงานตัวอย่างที่นำเสนอไปได้หยิบมาประมาณ 2-3 ชิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นนึงซึ่งจะเป็นงานจิตรกรรมเขียนด้วยสีเทคนิคผสมนะครับแล้วก็นี่อีกชิ้นนึงนะครับให้มาดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับส่วนการทำงานของผมนั่นก็จะมีการทำเป็นลักษณะเป็นภาพสเก็ตข้อมูลต่างๆในการทำงานแต่ละชิ้นนะครับว่าเรามีสัญลักษณ์ของนามรูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไงบ้างเอามาประกอบกันเป็นงานศิลปะโดยทำเป็นดรออิ้งก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นตัวงานศิลปะที่สมบูรณ์แบบนะครับรวมถึงต้องวางแผนการทำงานทั้งหมดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการทำงานทุนศิลป์พีระศรีครั้งที่19ซึ่งผมได้รับพิจารณาในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆส่วนอันนี้เอามาให้ดูนะครับก็คือเวลาผมทำงานนะครับนะครับก็จะมีการทำสเก็ตมีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับต่างๆในการทำงานเพื่อจะกำหนดเป้าหมายวัตถุประสงค์และก็กลวิธีในการแสดงออกรวมถึงการจะเขียนบทกวีนะครับให้มันสอดคล้องกับรูปแบบเนื้อหาของผมอันนี้เป็นกระบวนการในการที่ประมวลข้อมูลในการทำงานศิลปะที่เป็นทั้งบทกวีซึ่งเป็นลายมือที่ผมเขียนเองในลักษณะเขาเรียกว่าลายมือแบบอารักษ์แบบการเขียนแบบโบราณนะครับผลบทกวีที่ผมเขียนก็ต้องสะท้อนเกี่ยวกับงานศิลปะที่ทำอันนี้เป็นตัวอย่างของสมุดสเก็ตในการทำงานซึ่งบทกวีนั้นก็ฝึกเขียนมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีนะครับก็ฝึกเขียนโดยศึกษาจากของบทกวีครูโบราณไม่ว่าจะเป็นของเจ้าพญาพระคลังผลไม่ว่าจะเป็นของครูกวีซึ่งเสียชีวิตไปไม่นานนะครับก็คือท่านอังคารกัลยาณพงศ์นะครับผมก็เขียนเก็บเป็นข้อมูลไว้เพื่อเป็นการฝึกเพื่อจะเอาบทกวีกับรูปเขียนนั้นมาหล่อหลอมรวมเป็นเรื่องเดียวกันผมถือว่าศิลปะนั้นย่อมส่องทางให้ซึ่งกันและกันและการทำงานของผมในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าใช้ศิลปะและบทกวีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตจิตใจที่ดำเนินไปในทางของพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนาซึ่งผมก็ศึกษาโดยใช้องค์ความรู้ชุดความรู้ทางพุทธธรรมพุทธศาสนาโดยศึกษาของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตนะครับท่านก็เป็นปราชญ์พระภิกษุชั้นผู้ใหญ่นะครับเป็นนักปราชญ์ของแผ่นดินไทยเป็นพระสงฆ์ที่มีทรงภูมิความรู้มากนั่นก็คือสิ่งที่ผมใช้มาประกอบในการสร้างสรรค์งานศิลปะชุดทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรมศิลป์พีระศรีครั้งที่19ครับงานศิลปะก็คือวัตถุประสงค์มันก็คือเพื่อจะนำเสนอเผยแพร่รูปแบบและเนื้อหาผลงานให้คนได้ทราบซึ้งเข้าใจถึงเป้าหมายแนวความคิดถึงรูปลักษณะของงานศิลปะอาจจะให้เยาวชนหรือว่าคนที่สนใจศิลปะนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะและก็ชีวิตมากขึ้นมูลค่าและคุณค่าของมันก็คืออยู่ที่ตัวงานศิลปะที่มันสามารถจะนำมาพัฒนาชีวิตจิตใจและปัญญาของคนเรานะครับโดยผมใช้พระพุทธศาสนานั้นเป็นแกนสำคัญในการสร้างเนื้อหารูปแบบงานชุดนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการผสมผสานกันระหว่างทัศนศิลป์ก็คือจิตรกรรมโดยการวาดเส้นโดยการระบายสีนะครับผสมกับกวีนิพนธ์ก็คือบทกวีอาจจะเป็นกลอนเป็นฉันท์ที่ผมจะต้องแต่งขึ้นให้มันสอดคล้องกับไอ้ตัวงานจิตรกรรมครับคนที่สนใจจะทำงานศิลปะในชั้นแรกต้องมีความรักและความชอบที่สนใจจะดูงานศิลปะ
ศึกษางานศิลปะก่อนนะครับเมื่อเราดูงานศิลปะจากตัวอย่างรูปแบบงานศิลปะไม่ว่าจะเป็นในนิทรรศการไม่ว่าจะในสื่อโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆเราเนี้ยเราสามารถดูได้ดูจนกระทั่งมีความรักและมีความชอบใจในระดับหนึ่งเราก็จะเกิดมีความรู้สึกอยากจะทำขึ้นมาอยากจะสร้างสรรค์ขึ้นมาตรงนั้นแหละครับค่อยหาช่องทางค่อยหาโอกาสปรึกษาหาความรู้จากผู้รู้ที่จะอธิบายที่จะให้แนวทางในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรืออาจจะฝึกฝนด้วยตัวเองก่อนก็ได้นี้สิโรคงก้มกราบพระชินสีน้อมฤดีนบบาทพระศาสดากราบนมัสการพระพุทธประทีปแก้วทรงขันเราเกลี้ยงแล้วกิเลสกล้าตัดสรู้วิมุตติมรรคพระสัมมาอนัตถาธรรมอนันตสัพพัญญูทรงถึงพร้อมวิชาจรณะทรงบรรลุจตุรายิสังแห่งความรู้มวลสัตว์โลกกราบเคารพพระบรมครูพระผู้แจ้งเบิกบานนิพพานธรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนตรงนี้มันก็จะเป็นคำอธิบายที่ในการแสดงนิทรรศการครั้งนี้ผมก็จะมีบทคัดย่อหรือความเป็นไปเป็นมาของการวิจัยสร้างสรรค์ก็คือเริ่มต้นจากว่าตั้งโจทย์หรือปัญหาขึ้นมาก่อนว่าทำไมต้องสร้างงานศิลปะทัศนศิลป์ก็มีทัศนศิลป์แล้วก็อะไรเป็นสาเหตุที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุงหรือเป็นความบันดาลใจนะครับแล้วก็ต่อมาเราจะบรรลุจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ที่เกิดสิ่งใหม่ๆได้อย่างไรสุดท้ายก็จะต้องลงมือปฏิบัตินะครับทั้งหมดนี้ก็คือการอธิบายถึงกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การตั้งโจทย์หรือปัญหาในการสร้างสรรค์การแก้ไขการตีประเด็นการแยกแยะสิ่งต่างๆที่จะสร้างสรรค์และประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีความบันดาลใจมาจากอะไรบ้างแล้วเป้าหมายที่จะบรรลุไปถึงนั้นทำอย่างไรและแผนการทำงานที่จะลงมือปฏิบัติจะเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์สุรชาติเกียรติประสิทธิ์จากสาขาวิชาทัศนศิลป์ภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับผมเป็นหนึ่งในจำนวนผู้ได้รับทุนสร้างสรรค์ศิลป์พีระศรีครั้งที่19ประจำปี2562นะครับมีทั้งหมด7ท่านนะครับสำหรับงานของผมนั้นก็เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ชื่อสังขารการปรุงแต่งประสบการณ์ของบุคคลนะครับมีทั้งหมดผลงาน4ชิ้นงานของผมก็มีความหมายก็คือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทัศนศิลป์กับกวีทัศน์หรือบทกวีนะครับซึ่งใช้หลักการองค์ประกอบทางทัศนศิลป์แล้วก็ความงดงามทางภาษาของกวีมาร่วมกันนะครับเป็นการนำมาบูรณาการสร้างนวัตกรรมทางด้านทัศนศิลป์กวีทัศน์ขึ้นใหม่นะครับเป็นการพลิกแพลงซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเก
ี่ยวกับเรื่องจิตใจเกี่ยวกับเรื่องสังขารการปรุงแต่งหรือบุคลิกภาพที่แสดงออกมาเป็นงานทัศนศิลป์แล้วก็มีบทกวีซึ่งเป็นฉันท์กราบแล้วก็กลอนรวมกันเป็นงานทัศนศิลป์กวีทัศน์ครับผมเรียกว่ามันเป็นศิลปะวิปัสสนาซึ่งเป็นการทำงานศิลปะทัศนศิลป์เพื่อเป็นการพัฒนาในด้านจิตใจด้านวิปัสสนาทางพระพุทธศาสนาครับSorridere vuole il creator, tu sei l'impero dell'armonia, Santa Lucia, Santa Lucia.สรุปผลงานการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ทั้ง3ชุดนี้เป็นแนวทางเพื่อใช้ส่องแสดงให้ประจักษ์ถึงจุดหมายของกระผมต่อการทำหน้าที่บทบาทความเป็นครูอาจารย์เป็นนักวิชาการและเป็นศิลปินทางด้านทัศนศิลป์นับว่ามีหลายบริบทในบุคคลคนเดียวกันนี้ที่สามารถจะกระทำได้ในกาลเทศะและความเหมาะสมต่างกรรมต่างวาระกันอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานแห่งศักยภาพของสติปัญญาตนเองที่มีมาโดยอัธยาศัยดูเหมือนว่าอาจจะเป็นสิ่งยุ่งยากสลับซับซ้อนอยู่ไม่น้อยบ้างก็ตามแต่นั่นก็หาใช่เป็นอุปสรรคต่อความพยายามของกระผมได้ไหมดังประจักษ์เห็นชัดเจนจากผลงานในนิทรรศการการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ทั้ง3ชุดนี้เป็นสำคัญที่กระผมได้รับจากประสบการณ์การวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ทั้งหมดนี้นั่นก็คือกระบวนการจงใจจัดสรรต่อการปฏิบัติงานที่ผ่านมานับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาวิถีชีวิตแห่งการทำงานระหว่างจิตใจแบบประสานสอดรับกับสติปัญญาได้อย่างลงตัวนี่คือคันลองแห่งการปฏิบัติงานทัศนศิลป์ก็คือการปฏิบัติธรรมและการปฏิบัติธรรมก็คือกระบวนการเดียวกับการดำเนินชีวิตเรียกสรุปว่าชีวิตแท้จริงแล้วก็เป็นธรรมะและชีวิตย่อมเป็นทั้งหมดแห่งธรรมนิยามThank you.
จึงขอเรียกการวิจัยสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ของตนเองว่าเป็นแนวทางศิลปานุปัสสนาถือว่าเป็นการดำเนินชีวิตด้วยการทำงานทัศนศิลป์กวีทัศน์แบบเดียวกับการปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการวิปัสสนาแห่งนามรูปของชีวิตเพื่อพัฒนาความชัดแจ้งให้ปรากฏแก่จิตใจและปัญญาเป็นเสมือนบทสรุปการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์ของตนเองที่ผ่านมาทั้งหมดนี้เป็นเครื่องแสดงให้เราประจักษ์ว่านี่เป็นชีวิตการทำงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์กวีทัศน์และเป็นการปฏิบัติธรรมภาวนาหรือศิลปานุปัสสนามีความประสานสู่เอกภาพกันอย่างเหมาะสมเพราะจะมองเห็นพัฒนาการของคนในการทำงานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์และเห็นพัฒนาการของวิถีชีวิตของครูอาจารย์และศิลปินในคนคนเดียวกันนะครับทั้งในแง่ด้านทำงานเพื่อชีวิตเป็นอาชีพและแง่ด้านทำงานเพื่องานคือเพื่อให้การทำงานนั้นสำเร็จไปด้วยดีเพื่อจุดมุ่งหมายของงานตรงไปตรงมาเมื่อคนเราทำงานเพื่องานแล้วงานก็จะกลายเป็นกิจกรรมหลักของชีวิตของคนเราโดยแท้จริงนะครับและงานก็ย่อมกลายเป็นตัวชีวิตของคนเราอย่างไม่ต้องสงสัยก็กลายเป็นว่าชีวิตนี้เพื่องานหรืองานเพื่องานนั่นเองนับว่าเป็นแนวทางปฏิบัติศิลปะและธรรมะไปในตัวอย่างสอดคล้องสัมพันธ์กันนะครับความหมายของแต่ละคนที่มีต่องานล้วนแตกต่างกันไปแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่อยู่เหนืองานทั้งหมดทั้งมวลก็คือชีวิตคนเราอาจจะต้องเลือกชีวิตแบบไหนงานที่ดีคืองานที่ทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมันอาจจะตั้งคำถามกับเราก็ได้นะครับว่าชีวิตที่มีความหมายสำหรับเรานั้นควรเลือกทำงานแบบไหนอย่างไรเพื่อให้เราเข้าใจความหมายของชีวิตอย่างแท้จริงขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุรชาติเกียรติประสิทธิ์นะครับที่ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายนับว่าวิถีชีวิตของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรวมทั้งตัวกับผมเองด้วยให้ตระหนักรู้ว่าชีวิตที่มีความหมายจะต้องดำเนินไปอย่างไรขอขอบพระคุณครับ